าลีเราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้ Cattle Hole Track ข้างหลังเธอคือเล็กอะไรเร็วเล็กเล็กปูกากี้นี่แล้วก็จะเห็นวิวเมาส์คุกถ้าวันที่อากาศดีน้ำนิ่งๆก็จะเห็นเป็นมิลเลอร์เลกนี่มันไฮไลท์ตรงนี้นะตรงถนนเป็นเส้นเอสเองสรุปพอเราเดินลงมามันมีทางแยกเมื่อกี้เราไปทางนู้นใช่ไหมคะทางซ้ายขึ้นไปเจอน้ำน้อยๆอันนั้นจริงๆแล้วคือที่จอดรถเลี้ยวขวาเดินมาตรงนี้เขาก็ไปเจออันนี้มีป้ายดีโอซีอันนี้คือ1ชั่วโมงจริงก็1ชั่วโมงเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเราจะมาโชว์ว่าเป็นยังไงเอาไปข้ามไปเลยน้ำท่วมให้รีบตักว้าวเราต้องปิดประตูให้เขาตลอดเผื่อสัตว์ไปเดินมาได้ประมาณ15นาทีแล้วค่ะทางก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มเห็นเลขพวกกี่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าระดับต่ำกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะเพื่อนนะใช่ทางมันเป็นแบบทางหญ้าถ้ามาหน้าฝนก็จะเละเทะเลอะเทอะนู่นไง Cattle Track เอาไปอ้าวเดินข้ามเนี่ยเหรอเออมันขึ้นแล้วรับกล้องต่อจากฉันไปด้วยโอเคก็คือนี่เรามาถูกทางเห็นวิวแล้วไปต่อเร็วไปทางนู้นเร็วมีเสาส้มๆมาเขาบอกว่าข้างหน้าคือถึงแล้วว่ามาอันนี้คือแคทโทโฮเมื่อกี้ไม่ใช่แคทโทโฮแคทโทโฮคืออะไรแคทโทโฮแคทโทเวอร์ดีฟไอรอนเบสินยูสฟอร์ฮีตติ้งวอเตอร์นั่นคือแคทโทโฮที่เรามาดู มันบอกว่ามันมาจากอาเซียใช่ไหมอ่าฮะนี่ไงอ๋อนี่ไงน้ำมันมันมีก้อนหินอยู่ก้อนนึงจากอาเซียมันเหลือเสร็จแล้วมันก็บล็อกมันไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่ตรงเนี้ยตอนทับถมแล้วแล้วพอมันเมลติ้งก็น่ะแล้วอยู่กับไอ้หินก้อนเนี้ยก็หายไปเมลติ้งไอซ์เออมันเมลติ้งแล้วมันก็เลยกลายเป็นเนี้ยที่เรามาดูกันเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเป็น360องศาที่จะเห็นอะไรนะเล็กปูกากินี่นะคะตรงนั้นคือเมาคูมาลิไหนเมาคูอยู่โน่นไกลมากนี่คือ360องศามีที่นั่งชมวิวแล้วก็ดูน้ำเราเดินอ้อมอีกรอบนึงเรากลับได้แต่วันนี้เราคงไม่ไปเนาะเออไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือกะกิถ้าวันที่สีสดใสต้องดีมากๆนะสวยงามตามท้องเรือกก็เราเดินมาตอนบ่ายโมง50ตอนนี้บ่าย2:15กี่นาทีอะ40นาทีไปแวะมั่วตัวอยู่ตรงนั้นหนึ่งนะเดี๋ยวมาช่วงคลิปนี้มีสาระช่วงท้ายนิดนึงเพราะว่าเราเห็นอันนี้นะคะซากของต้นดอกลูปินเห็นไหมคะเป็นก้านๆอย่างเงี้ยถ้ามาช่วงพฤศจิกาก็คงจะมีดอกคือช่วงหน้าสปริงใช่ไหมปลายสปริงที่เขาฮิตมาเที่ยวเล็กเทกะโปกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแวะขึ้นมาบนนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามก็อันนี้ก็คือเป็นทริปแนะนำเป็นแท็กสั้นๆสำหรับคนมีเวลาน้อยสำหรับตอนที่จะขับมาจากไคเชิร์ตไปควีนทาวน์หรือควีนทาวน์มาไคเชิร์ตแล้วก็แวะจอดแค่นี้เลยวันนี้ที่พักของเรา Airbnb อีกแล้วใช่ไหมใช่ Airbnb อันนี้เจ้าของReceptionistจอดรถตรงนี้นะคะราคา196ดอลเป็น Clever Cube อั
ันนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านเคเบิลคิวบ์นะคะอันนั้นเป็นรถคิวบ์ที่เด็ดเลยคือที่เราเลือกก็คือมีอ่างเอาท์ดอร์อยู่ตรงนี้ก็จะได้อาบเขาบอกว่ามันเป็นสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทเฮาส์ก็คือตรงฟอร์เนี่ยก็เป็นฮีเตอร์เออแบบว่าไฮเทคโนโลยีแต่ว่าแบบเล็กกระทัดรัดเป็นออโต้ด้วยมั้งไฟเฟยอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ไงนี่ไงทุกอย่างเป็นเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะรอก็มึงเนี่แอร์ฮีทปั๊มฮีทปั๊มนี่เปิดยังไงวะเนี่ยไหนเอ่ยโอ้ไลท์ออโต้เปล่าเดินเข้าไปได้เลยเปล่าไม่เหรอนี่โอ้เป็นแบบเลนชาวเวอร์แบบอะไรก็ไม่รู้บ้านนอกจังละอ้าวนี่เขาเป็นแบบว่าเหมือนแบบเฟลเวอร์ที่แบบว่าใช้ทีเล็กๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลิ้นห้องน้ำชักโครกปกติซิงค์เอ้ยแต่ชอบอันเนี้ยมันมหัศจรรย์มากมันต้องมีอะไรวะมันคือแผงควบคุมนั่นแหละที่ประเทศไทยคงจะมีแล้วมั้งคือบอกว่านั่นแหละไลฟ์แฟนมิลเลอร์รีเซ็ตให้ดูตรงนี้โหดูลำโพงทีวีให้ดูตรงนี้คือไฟข้างนอกกดจากตรงนี้ได้กู๊ดบายได้เซลลิ่งคือข้างบนได้ไฟฮะอะไรเปิดเลนชาวเวอร์ได้แล้วมาดูทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยเต้นยังไม่เคยเห็นไงแค่นี้ก็เป็นตัวนี่ครับบ้านนี้ก็คือมีตู้เย็นให้มีที่ปิ้งขนมปังเอ้ยน่าจะขนมปังมาเนาะกาแฟชาน้ำเหยือกที่นี่ไม่มีไมโครเวฟแต่ว่ามีตู้เย็นมีนมให้ไหมที่เนี่ยมีนมให้สองกล่องแก้วไวน์แก้วกาแฟนี่สมาร์ทโฮมยิงมีที่เสียบชาร์จก็ประมาณนี้$200จริงๆแล้วอะแล้วแต่นะพอแตะแล้วก็มีไฟไปควบคุมได้ไหมเป็นแบบว่ายังไงอ่ะอ๋อนี่โอ้นี่เปิดไฟแล้วนี่แบบสว่างร้อยเบสไลท์อ๋อปรับให้มันปิดม่านได้ด้วยวะไหนวะกดยังคืออะไรวะก็กดลองกดอีกอันนึงสิมัน 0% อยู่อ่ะฉันว่าอาจจะข้างนอกมองไม่เห็นมั้งเออเดี๋ยวเราต้องเล่นกันสักพักนึงก่อนก็ทริคก็คืออย่างที่พักที่เนี้ยมันก็จะมีอยู่ใน booking.com Airbnb 2อันแล้วเราก็มีส่วนตัวของเขาด้วยมั้ยไม่มีเนาะเออแล้วเราบางที่ก็จะมีเว็บส่วนตัวของเขาด้วยอันนี้ก็เปรียบเทียบราคาว่าไหนถูกกันอืมอันนี้จองผ่าน booking ได้ราคาถูกกว่าเราก็จองใน bookingจริงๆจองตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์ก่อนแต่ว่าถนนขาดเขาก็เลยให้เปลี่ยนวันให้ได้โอเคนะค่ะดันว้าวท้องฟ้าตอนกลางคืนวันนี้